ิดงานเลยครับพี่เริ่มขายครับเดินเดินขึ้นได้อีกไหมครับโอเคครับผมโอเคครับสวยงามจะเข้าไปวางไปครับพี่นิวครับสำหรับเรื่องของเรายังไงบ้างครับองศาศูนย์องศาศูนย์จริงๆองศาศูนย์เป็นเรื่องที่แบบรักมากมากๆเราเลยใช้เวลากับมันมากๆแล้วก็ไม่รีบไม่รอเลยครับเราก็เป็นเรื่องที่แบบด้วยความที่ได้นิยายที่ดีมาครับเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับงานนี้มากเราเตรียมงานมาโอ้ย2ปีแล้วเนาะที่ติดต่อพี่เต้ยกับเด็กๆกับพี่เต้ง1ไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากตั้งใจให้ออกมาที่สุดก็เลยเก็บไว้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเซตนี้แล้วอยากให้แบบมันเพอร์เฟคที่สุดเท่าที่ทำได้เส้นเรื่องประมาณไหนที่เดียวที่เราจะแบบเส้นเรื่องเนื้อเรื่องนี้มันจะเป็นแนวจริงดราม่าเลยเหมือนกันครับแล้วก็มันมีความแฟนตาซีหน่อยๆมีการย้อนเวลาคือเหมือนตัวเองในพาร์ทอนาคตตัวเองในอายุ30จะต้องกลับมาเจอตัวเองในวัย15เพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้2คนเขาไม่ให้ตัวเองอ่ะไปรู้จักกับแฟนตัวเองเพราะว่าถ้ารู้จักเสร็จปุ๊บ15ปีถัดไปเขาจะโดนรถชนตายก็เลยพยายามกลับมาย้อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นดูมีปมมีอะไรอย่างงี้ใช่ครับถ้าเป็นดราม่าจ๋าเลยครับอ่ะน้องครับเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับเราครับเรื่องประมาณไหนอะไรเนี่ยก็ตัวคอนเซ็ปต์ครับว่าจะเป็นแบบว่าจะเหมือนเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่ภายในแต่ว่าเราจะครับผมก็เราจะเหมือนมีความเศร้าอยู่ภายในครับแต่ว่าเราต้องทำให้คนที่เรารักมีความสุขที่สุดตลอดเวลายากให้หรือมีความกดดันอะไรไม่ดูเราแบบอยากเลือกผมว่าผมก็ตื่นเต้นครับแต่ก็จะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดครับคุณน้องครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็จริงๆผมรับบทเป็นองศาเหมือนกันครับแต่ว่าในพาโตก็คือในตัวองศาก็คือจะรู้ปมอยู่แล้วแหละว่ามีอะไรก็คือเขาก็จะใช้ชีวิตในส่วนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากกับเรื่องนี้แต่ว่ายังไงก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วนี่ขั้นตอนที่ริวอยู่ในถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้บทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เพลงก็เสร็จแล้ว ก็เหลือแค่เคลียร์กับซีรีส์พวกแบบสิบสองเพลงกับเชฟปานให้จบแล้วก็จะลุยกับพาร์ทนี้เต็มที่ครับตอนนี้ก็จะมีแค่เรื่องของให้นักแสดงทำกันบ้างแล้วก็วางวันเวิร์กช็อปคร่าวๆไว้น้องเหมือนกันกับเรื่องพวกแบบ CG ดราม่าอะไรแบบนี้ต้องเกี่ยวCG ไม่ได้มีเป็น CG แบบแฟนซีขนาดนั้นใช่ครับแต่ว่ามีเรื่องดราม่าอย่างเดียวที่แบบน่ากังวลเพราะว่าใหม่ด้วยเนาะทำไมพวกเราใหม่กันกังวลดราม่าคือถ้าเทียบกับได้แดงดราม่ามากๆแล้วเรื่องนี้คือดราม่าแบบเบอร์แบบได้แดงหรือขั้นกว่าแล้วรู้สึกว่าเอ๊ทำออกมาแล้วมันจะแบบไปถึงจุดนั้นไหมนะอะไรเงี้ยเฉยๆก็เลยเราแบบพีคแบบบางๆใช่ใช่ครับใช่แพนเรื่องนี้เหรอครับจริงๆตอนนี้แพนไว้ก็คือกะจะออนต่อจากตัวเชือกป่านเลยเหมือนกันเพราะเชือกป่านก็จบประมาณต้นของ2023นะครับก็น่าจะต่อกันไปเลยจะได้แบบมีซีรีส์ของวาบิต่อกันตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ต้องเร่งแบบสุดนะไม่เร่งมากครับด้วยความที่เชือกป่านน่าจะจบถ่ายจบประมาณเดือน 5 เดือน 6ก็จะถ่ายเรื่องนี้ต่อเลยไม่ค่อยครับเพราะว่าเรามีเวลาเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะต้องเที่ยวเขียนสุดพลังไหมพี่นิวต้องให้ได้ตามใจเราไหมได้ตามใจเราครับน้องแบบกดดันแล้วนะไม่พี่จะบอกว่าพาร์ทเนี้ยมันเศร้าแบบไม่ต้องร้องไห้โฮขนาดนั้นแต่ว่าฝั่งที่ร้องไห้เป็นตัวของศูนย์ศูนย์ก็คือเจ้ามิกกับพี่เต็งหนึ่งที่เป็นพาร์ทแบบดราม่าจ๋าเลยแต่ว่าโชคดีที่สองคนนั้นเขาแบบเขามีสกิลค่อนข้างดีอยู่แล้วเลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่คุณน้องห่วงไหมตอนที่นิวพูดมาขนาดนี้ว่าเราต้องเคลียร์อารมณ์ดึงราม่าสุดแบบก็ไหมห่วงครับแต่ว่าอยากก็จะพยายามทำให้ดีครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าการใช้บทดราม่าหนักๆเยอะๆมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วเราอาจจะเป็นถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการคนที่แบบเล่นผลงานซีรีส์ก็ยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดในส่วนนี้ครับฝากครับพี่นิวก็ตอนนี้สามารถติดตามอัปเดตขององศาศูนย์ได้นะครับทางโซ
ซเชียลของวาบีทั้งหมดนะครับทั้ง Twitter IG Facebook ครับผมจะมีคอยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่ไหนแล้วโอเคขอบคุณสามท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปนี่อยู่กลางนี้ไม่เป็นไรอ๋ออันนี้เสร็จแล้วเราสามท่านตรงนี้นะครับตรงนี้นะดูด้วยหุ่นเลยดู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